ช่วงนี้ก็ที่ทางสงก็มอบต้นกฐินให้กับทางวัดทางพระภิกษุที่มอบถวายกฐินให้ครับผมก็ท่านรับแล้วคราวนี้ก็คงจะเป็นการเอากฐินมานับยอดนะครับผมรวมแต่ละต้นแต่ละสายก็ว่ากันไปนะครับผมสำหรับต้นของลุงก็อยู่ทางโน้นนะครับตอนนี้ก็จะมีการต่อยอดกันนะครับผมตาเราก็เอาน้ำที่ขวดน้ำประหยัดใส่ต้นไม้นะครับผมแจ้งยอดกฐินนะครับผมต่อยอดก็ยังต่อกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะแจ้งยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่กลุ่มพวกของเรานะครับผมยูทูบเบอร์แล้วก็ทั้งหลายฝ่ายนะครับผมที่นี่สั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ